ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าความอันตรายของการเช่าที่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้มาให้ดูข้าวโพดนะครับแปลงแทงน้ำนะครับแปลงแทงน้ำก็ตรงนี้ก็7 ไร่นะครับเนี่ยไม่รวมเกาะไม่รวมอะไรเนี่ย7 ไร่ตรงนู้นก็5 ไร่นะครับแล้วก็ข้างหลังโน้นนะครับข้างหลังโน้นรวมกับตรงนู้นก็เป็น5ก็คือครับ7+5นะครับ12แล้วก็ข้างหลังอีก5นะครับผมเช่าตรงนี้17 ไร่นะครับ17 ไร่เนี่ยถ้าที่น้ำไม่ท่วมนะครับราคานะครับราคา2,000ต่อปีต่อไร่นะครับถ้าเป็นที่นาเนี่ย1,000ถึง1,500ไม่เกินนะครับนามันได้กำไรยากนะครับเราเช่า2,000ไม่ได้นะก็คือข้าวโพดเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมเช่าที่10 ไร่มีน้ำดีใช่ไหมปีเท่าไหร่20,000นะครับปีละ20,000ทำข้าวโพด3 รอบนะครับทำข้าวโพด3 รอบเนี่ยนะครับ10 ไร่เนี่ยกำไรอย่างน้อยก็ต้องรอบต่อรอบนะครับ40,000เอาง่ายๆปีหนึ่งกำไร10 ไร่นะครับต้องทะลุแสนแน่นอนก็คือเราได้กำไร20,000เราจ่ายค่าที่20,000ใช่ไหม10 ไร่เนี่ยยังไงก็ได้กำไรนะครับทั้งที่ปุ๋ยแพงราคาแพงอะไรแบบเนี้ยนะประมาณนั้นนะครับแต่ความอันตรายนะครับความอันตรายมันมีอยู่นะครับก็คือมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ได้เซ็นสัญญานะครับสัญญานะปีต่อปีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับมันก็เสี่ยงถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงๆนะครับคือเราทำที่ดีแล้วทำอะไรดีแล้วระบบน้ำเดินท่อเดินอะไรมาดีแล้วแต่ทำได้แค่ปีเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันจะอันตรายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรารู้จักเขาแล้วเขาก็ไม่มีกำลังที่จะทำแล้วเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับลูกหลานอะไรอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีมาเอาเนี่ยคนแถวเนี้ยมันก็จะดีนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องได้4 ปี 5 ปีนะครับหรือนะครับคุณจะต้องสละนะครับสละกำไร1 ปีของคุณเพื่อที่จะทำเซ็นสัญญา5 ปีนะครับก็คือ20,000นะท่านผู้ชม10 ไร่เราเช่า20,000แต่เราจ่าย5 ปี 100,000แต่เราไม่จ่าย100,000นะครับถ้าเราจ่ายทีเดียวเนี่ยเราจะต้องขอลดเขานะครับ 80,000 90,000 นะทีนี้5 ปีเราก็เช่าไปเถอะครับ5ปีเนี่ย10ไร่เนี่ยมันต้องเกินล้านแน่นอนนะครับไม่ใช่เกินล้านอีกครึ่งล้านนะก็ต้องดูเอานะครับถ้าเราไม่มีที่นะครับแล้วเราก็หาเช่าแล้วความเสี่ยงมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณเนี้ยเจ้าของที่นะครับความเสี่ยงเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของที่เลยมันจะเสี่ยงนะครับถ้าเราเช่าได้ปีเดียวหรือว่าครึ่งปีแล้วเขาเอาคืนเนี่ยต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับชัดเจน อัดหลักฐานไว้ให้ดีถ้าไม่ต้องเซ็นสัญญาเนี่ยเพื่อความเชื่อใจเนี่ยคุณอัดวิดีโอคุณอัดเสียงนะครับบันทึกเสียงไว้เลยนะครับบันทึกเสียงไว้ไม่จำเป็นจะต้องเอาผู้ใหญ่กำนันมากดบันทึกเสียงครับแบบว่าเราไปคุยกันนะแล้วเราก็กดไปเลยครับไม่ต้องให้เขารู้หรอกกดไปเลยครับบอกเช่าเท่านี้กี่ปีเท่านี้ว่าอย่างนี้นะครับนั่นมันคือหลักฐานเพราะว่าแถวเนี้ยเขาเซ็นสัญญาก็มันก็จะเหมือนกับว่าเขาจะหาว่าเราเนี่ยไม่เชื่อใจเขานะประมาณนั้นเราก็สร้างหลักฐานของเราเองนะอัดเสียงไปครับอย่าลืมนะครับการเช่าที่เนี่ยผมโดนมาแล้วนะผมโดน1 ปีเนี่ยถ้าที่มันสวยนะครับระบบน้ำปีนึงมันก็คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอป่ากล้วยป่าหญ้าป่าเสือแล้วเราไปดันรู้แล้วก็ปรับทุงปรับที่อีกเยอะแยะมากมายแล้วได้แค่ปีเดียวเนี่ยเจ็บนะครับเสียน้ำมัน10,000-20,000เสียเวลาปรับไปอีก
เป็นเดือน2เดือนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะโดนมาแล้วบอกทำไปเลย 4-5 ปีที่ไหนได้พอทำเสร็จปีหนึ่งเอาคืนเลยเอาตังค์ไปจ่ายไม่เอาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับก็ขอเตือนไว้นะครับทำอะไรต้องรอบคอบเนี่ยแค่3วันนะครับ2วันเนี่ยหมายออกหมดแล้วนะครับฝักเฟิกเริ่มยาวแล้วนะครับตัวไหนที่มันสมบูรณ์น่ะก็ข้างหน้ายังไงก็ข้างหลังก็อย่างนั้นนะครับแปลงเนี้ยเพราะว่า2อันเนี้ยมันเป็น5ไร่นะครับที่ผมโลเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำขังนะก็จะมีประมาณท้ายๆนิดหน่อยนะครับก็จะประมาณเนี้ยแต่ความงามก็จะสู้ฝั่งนู้นไม่ได้นะครับฝั่งแปลงมันเนี่ยนะความสวยก็จะสู้แปลงมันไม่ได้เพราะว่าแปลงตัวเนี้ยนะครับขึ้นไม่ค่อยดีเพราะว่าได้โละนะครับแล้วก็ฝนนะมานั้นข้าวโพดเนี่ยทำหน้าร้อนก็ถ้ามีน้ำก็ดีกว่านะครับถ้าเราไม่โดนฝนตั้งแต่แรกแต่ถ้ามาโดนฝนตอนทำรุ่นเสร็จเนี่ยสวยนะครับประมาณนั้นแล้วก็เรื่องหญ้านะครับเรื่องหญ้าเนี่ยถ้าหญ้าขึ้นแบบนี้ฉีดยาไม่ค่อยจะตายนะครับทางท่านนี่มันเป็นไกลโฟเสตผมก็เลยนะครับตัดหญ้าครับตัดหญ้าตรงไหนที่จะให้น้ำนะครับเดี๋ยวถ้าฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะเตรียมให้น้ำกันนะครับผมก็จะตัดนะครับเนี่ยยาวเป็นแนวไปเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพอขึ้นหญ้ามันขึ้นมาหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอายามาฉีดนะจบยันเกี่ยวครับไม่ขึ้นยันเกี่ยวอ่ะใส่จับบงจับใบไกลโฟเสตให้เรียบร้อยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ผานข้าวโพดนะครับผานทำรุ่นนะผานทำรุ่นที่ในเมืองกำแพงนะครับผมส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะครับลิงก์กลุ่มลิงก์เพจเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปคือผมโพสต์ลงไปนะครับพร้อมราคาพร้อมเบอร์พร้อมที่อยู่นะพร้อมร้านเนี่ยนำบัตรเขาเนี่ยผมถ่ายให้ดูละเข้าไปดูได้นะครับราคา 2,900 ผมไปถามมาเมื่อวานนะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับคนมันเยอะนะครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะเขียนแปลนให้ดูนะครับเขียนแปลนให้นะครับว่าเหล็กราคาขนาดนี้เท่าไหร่นะครับเผื่อจะไปจ้างช่างแถวบ้านนะครับทำเอานะทำเอามันไม่ถึง 2,000 หรอกครับ 2,500 เนี่ยไม่เกินแต่มันก็ใช้จนคุ้มแล้วครับ10ปี20ปีนะถ้าเรายังทำข้าวโพดอยู่อ่ะมาพูดถึงเรื่องเช่าที่นะครับถ้าเรามีไม่มีที่แล้วเราเช่าเขาผมบอกเลยต้องหาอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมก็คือการเจาะข้าวโพดรับจ้างก็ได้นะครับคนไหนมียังมีแรงนะหรือถ้าคนไม่มีแรงก็ต้องทำแต่ข้าวโพดนะครับหรือไม่ก็เราเช่าที่10ไร่เนี่ยเราก็เหลือไว้สัก2งานเอาไว้ทำข้าวโพดกินนะได้ขายต้มขายบ้างนะครับทอดขายมันมีหลายวิธีนะครับปลูกผักขายค้าขายตามตลาดนัดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นผมสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะมีข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดสวิตเนี่ยข้าวโพดข้าวเหนียวเล่ขายบ้างอะไรบ้างนะครับถ้ามีน้อยนะแล้วก็เริ่มซื้ออุปกรณ์นะครับรับจ้างเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยนะครับขายของตามตลาดนัดนะครับทำขนมขายเนี่ยแม่ผมทำขนมอ่ะก็นะครับเราต้องหาอาชีพที่มันสำรองไว้นะครับมีเงินหมุนอันนี้ก็เป็นรายวีคนะครับรายเดือนนะเราก็มีค่าใช้จ่ายรายวันอะไรเงี้ยนะครับส่วนรายปีเนี่ยเรายังไม่มีนะครับรายปีก็เป็นประเภทสวนถ้าเรามีที่ของตัวเองเนี่ยมันก็จะน่าเล่นหน่อยนะครับเดี๋ยวรอมีตังค์ซื้อที่อะไรเงี้ยทำประเภทสวนเอาไว้รายปีนะครับปลูกมะปรางมะม่วงขนุนทุเรียนอะไรเงี้ยมังคุดสาดกล้วยอะไรพวกนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามีเงินมีอะไรเราก็ออกค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับ
ค่อยๆขยับขยายนะครับเราไม่ใช่ลูกคนรวยเราไม่ใช่ลูกเจ้าสัวที่จะมีเงินมีทุนหนาที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะเปิดบริษัทเปิดห้างเปิดอะไรทำกิจการอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราเป็นแค่ลูกชาวสวนชาวนานะครับเราเป็นเกษตรกรอยู่ระดับล่างสุดนะครับล่างเลยแหละไม่กลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีที่มันอยู่ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ได้นะครับประมาณนั้นผมก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะมาสอนใครได้นะครับผมก็คิดยังไงก็อธิบายแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมฟังแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมีสองฝักนะครับถ้าข้าวโพดเนี่ยขึ้นมาในลักษณะเนี้ยนะครับมันจะเป็นเฉพาะข้าวโพดที่มันอยู่ได้รับแสงเยอะนะครับ1 2 3เนี่ยแต่ข้างในจะมีฝักเดียวหมดนะครับอันนี้ก็จะมี2ฝักนะครับมันได้รับแสงมากกว่าเขาข้างในก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่ได้มุดเข้าไปดูนะว่ารอง70เนี่ยมันจะโอกาส2ฝักมีไหมนะครับแต่ถ้าเป็น60เนี่ยไม่มีทางนะครับก็จะออก2ฝัก3ฝักเนี่ยอยู่แค่ข้างถนนนะครับโอเคนะครับฝนตกมาแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ